คนมาพบกับผมนะครับในช่องดากรมาอยู่ในตอนที่มีชื่อว่าเหนื่อยทั่วไทยไปกับกรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคนนครนะมีคนนครนะเราก็มาอยู่ที่ภาคใต้กันบ้างนะครับเราได้มีโอกาสมาทำงานที่นี่เนาะเราก็จะพักที่นี่2คืนนะครับเราก็เดินทางเนาะมาจากกรุงเทพมหานครนะทุกคนนะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ11ชั่วโมงได้10ถึง11ชั่วโมงได้ออกมาตั้งแต่7โมงเช้าถึงนี่ประมาณ6โมงครึ่งทุกคนก็คือแบบว่ายาวนานมากแล้วก็ขับรถแบบรวดเร็วยาวมาเลยนะครับก็มีความอ่อนล้าขาอ่อนแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าโอเคก็ได้มาถึงแล้วก็พักผ่อนที่โรงแรมแมนดี้นกนะครับซึ่งมีความแบบว่าไทยมากนะครับมีความแบบว่าป่าหิมพานต์นะทุกคนก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นสัตว์ในตำนานในวรรณคดีในป่าหิมพานต์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นอารมณ์แบบประมาณนั้นนะตั้งแต่ทางขึ้นโรงแรมมาเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีความสวยงามอยู่นะมันก็เหมาะกับเราอยู่ที่มีแบบมีความหน้าไทยไงหล่อแบบไทยๆใช่ไหม นี่นะครับนครศรีธรรมราชนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับก็อย่าลืมมาติดตามนะครับ YouTube นะครับแล้วก็ TikTok นะครับช่องดากรมังนะครับ DRAKONMUNG นะครับตอนเหนื่อยทั่วไทยไปกับกรครับแล้วไปติดตามชมกันครับผมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ถนนราชดำเนินตำบลในเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีประเพณีสำคัญคือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุหมายถึงการนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนาชาวนครได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธานำเงินที่ได้ไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับพันหลาแล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ผ้าที่ขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นั้นเรียกว่าผ้าพระบทหรือพระบทนิยมใช้สีขาวสีเหลืองสีแดงสำหรับผ้าสีขาวนิยมเขียนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติเสด็จออกบรรพชาตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองนครศรีธรรมราชแก่นแท้อยู่ที่การบูชาพระเจ้าอย่างใกล้ชิดโดยใช้องค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นตัวแทนมาต่อกันที่วัดยางใหญ่เป็นอีกวัดดังที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ที่อำเภอท่าศาลานั่นเองครับเพราะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะนิยมมาไหว้ขอพรตาพานบุญองค์สีชมพูเพื่อขอพรขอโชคลาภกันครับรวมถึงยังมีองค์ท้าวเวสสุวรรณ2องค์ให้สายบุญได้สักการะกันอีกทั้งโบสถ์ของวัดยังมีสีชมพูที่สวยงามแปลกตาด้วยครับนอกจากรอบๆตัววัดเองก็จะมีรูปปั้นโนราและซุ้มถ่ายรูปเล็กๆให้ได้แชะภาพสวยๆกันด้วยครับเมื่อก่อนวัดยางใหญ่นั้นมีชื่อเรียกว่าวัดคงคาล้อมข้างในอดีตชาวบ้านที่ทำไร่ยางบริเวณนี้ขุดเจอชิ้นส่วนของพระพุทธรูปนั่นก็คือหลวงพ่อพระประธานของวัดเลยทำการบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ขึ้นมาครับซึ่งสาเหตุที่สร้างสีชมพูก็เพราะมาจากตำนานของพญานาคราชที่มีนามว่าเท้าชมพูจิตที่พานบุญได้เคยช่วยชีวิตไว้นั่นเองครับตาพานบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปากใต้นี้ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเพราะเชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพานทั้งปวงนั่นเองครับใครที่ได้บูชาแล้วก็จะทำให้มีโชคลาภเงินทองคนก็จะเลยนิยมมาขอในเรื่องของความปลอดภัยไร้อุบัติเหตุโชคลาภต่างๆถ้าใครสมหวังแล้วก็จะนิยมมาแก้บนโดยการนำปัจจัยไปถวายวัดครับผมวัดเจดีย์ไอ้ไข่หรือที่นิยมเรียกกันว่าวัดเจดีย์ไอ้ไข่นั่นเองตั้งอยู่ณตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ชื่อวัดไอ้ไข่มาจากชื่อของเด็กชายที่ได้ติดตามหลวงปู่ทวดซึ่งกำลังเดินทางจากสงขลาไปยังกรุงศรีอยุธยาชาวชุมชนวัดเจดีย์และใกล้เคียงนับถือเคารพไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์
ตั้งแต่สมัยบรรพชนสืบทอดต่อกันมาจนรุ่นสู่รุ่นนับย้อนหลังไปเป็นเวลาหลายร้อยปีโดยถือว่าไอ้ไข่คือวิญญาณของเด็กศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือชาวชุมชนและดูแลปกปักรักษาวัดเจดีย์แต่ไม่ได้มีการสืบค้นหรือมีการกล่าวถึงตำนานเพียงแค่นับถือกันอย่างนั้นมาเป็นตำนานไอ้ไข่สิทธิ์หลวงพ่อทวดและได้ยึดถือตำนานนี้บอกเล่าสืบต่อกันมาซึ่งถือว่าท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชคือผู้สืบค้นตำนานนี้เป็นคนแรกครับผมหมู่บ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขามีโอโซนดีระดับต้นๆของประเทศไทยมีเสน่ห์แห่งความเรียบง่ายเป็นชุมชนที่อบล้อมไปด้วยภูเขาหนึ่งในนั้นคือเขาหลวงซึ่งเป็นภูเขาสูงสุดในภาคใต้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำมีคลองท่าดีเป็นคลองสายหลักที่ไหลผ่านหมู่บ้านจุดที่ห้ามพลาดมาหมู่บ้านคีรีวงศ์ก็คือสะพานบ้านคีรีวงศ์คลองท่าดีซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตตั้งอยู่ในบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเป็นจุดที่มองเห็นลำธารไหลผ่านกลางหมู่บ้านโดยมีทิวเขาน้อยใหญ่เป็นฉากหลังใครที่มาจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อย่าลืมมาที่หมู่บ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ใน YouTube ช่องดากอนมังในตอนที่มีชื่อว่าเหนื่อยทั่วไทยไปกับกอนวันนี้สวัสดีครับ